อันนี้เป็นดอกผักหวานนะคะวิดีโอเริ่มสะดุดนิดหน่อยสูงสูงแบตเตอรี่จะหมดแล้วชมแค่นี้ไปก่อนนะสวนข้าวโพดกันนะคะสวัสดีค่ะหนูก็พามาชมสวนข้าวโพดกันนะคะก่อนไปชมสวนข้าวโพดเราต้องไปทำอะไรก่อนเนี่ยแม่นี่จะไปเก็บผักหวานดูสวนข้าวโพดแล้วนะคะสูงมากๆแล้วดอกเต็มเลยเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นไปลูกเอาอันใหม่ดีไหมนี่ไม้อันนี้สวยกว่านี่อีกอันนึงอีกอันนึงไปได้ชิบอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปถึงที่ผักที่เก็บผักหวานกันถ่ายใหม่อีกทีเหมือนกันนี่ถึงโคนผักหวานแล้วแล้วยอดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพิ่งขึ้นเองยอดเล็กๆเหมือนกันเหรอเหมือนกับใครอ่ะไม่ของเรานี่แหละลูกแต่ลูกก็ทำมันขายได้นายจะปีนขึ้นไปเหรอลูกมีเป็นลูกเริ่มมีลูกแล้วด้วยผักหวานแล้วนี่ที่ข้างบนวันนี้ไม่ได้ปีนเนยไม่เอาไม่แกว่งไม้ลูกเมื่อกี้หนูใช้ไม้ปีนขึ้นไปจะข้าวปีนขอปีนขึ้นไปได้ไหมแล้วจะลงได้ไหมได้อันนี้จะเป็นรากมันที่งอกๆออกมานะคะต้นมันจริงๆอยู่บนโคนภาษาอีสานหรือโคนภาษากลางเราก็ไม่รู้นะเนี่ยต้นมันหลังเราก็มาเก็บอันนี้เราเก็บไปไม่เยอะเราจะไปแกงใส่หน่อไม้พรุ่งนี้แง่ไม่ขึ้นหนูจะขึ้นไหมล่ะขึ้นหน่อไม้เก็บตรงนี้เริ่มออกดอกก็เสียงขึ้นมันขึ้นไม่ได้ลูกตรงนี้มาดูล่ะค่ะขึ้นได้แค่นั้นเองนะลูกจะขึ้นไปเก็บผักหวานล่ะน่าจะได้เยอะแล้วนะน่าจะพอแล้วนะไปดูสวนข้าวโพดกันดีกว่าไหมโอ้ยลิงน้อยแล้วค่ะลูกเป็นลิงแล้วนะคะวันนี้อ่ะลงมาค่ะลูกลงมาไปไปชมข้าวโพดกันดีกว่าไหมมาคราวนี้เข้ามาสวนข้าวโพดกันแล้วต้องเดินด้านนี้กินได้ลูกแต่ว่าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องรอให้มันแก่ก่อนนี่เริ่มติดฝักแล้วนะคะข้าวโพดเรามาชมฝักข้าวโพดดึงออกได้ไหมจะดึงออกทำไมยังไม่แก่ลูกมันยังไม่นั้นเลยยังไม่ได้ยังมันยังไม่มีเม็ดลองเดินไปเช็คอย่างดูลูกที่จะย้อนแสงหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปสุดแล้วเราเดินกลับมาค่อยถ่ายอีกรอบละกันมันย้อนแสงไอ้โจไปก่อนหนูแล้วนี่กลางสวนข้าวโพดแล้วตอนนี้เราอยู่กลางสวนข้าวโพดแล้วสูงมากไอ้จ่อยกับไอ้โจก็มาด้วยจะไปด้านไหนได้ไปกลับกันดีกว่าหือด้านนั้นน่ะเหรอต้นตะขบเหรอมันหิวมาไปด้านนี้แหละลูกลมลื่นดีไปกลับกันกลับเดี๋ยวกินกลับเอ้าหนูจะไปไหนต่อล่ะชมฝักข้าวโพดเราใหญ่แล้วนะเนี่ยจื๊ดปีนี้ข้าวโพดเรางามนะเนี่ยออนซอนจะข้าวโพดจะของละ
โจไปไหนแล้วลูกเอาทางในเข้าไปตามแล้วเนี่ยมีครั้งลูกใบข้าวโพดมันจะบาดแผลหนูใส่เสื้อแขนหนูไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเลยลูกเดี๋ยวมันก็เดินตามออกมาเองมาเข้าไปตามหมาในสวนกระพูดไปกลับบ้านอะไรคะขากลับจะไม่ย้อนแสงอันนี้เป็นดอกข้าวโพดแล้วก็เป็นตักข้าวโพดเดี๋ยวมันก็เดินตามหมาหายคนกำลังน้องเนยกำลังเศร้าหมาหายเข้าไปในป่าเขาพูดเนยรอด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย็นกับไลค์กับแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย